โอเคพอเลยค่ะหลังจาก FK ไปประมาณ2วันมาก็ซ่อมอุปกรณ์ได้เยอะนิดหนึ่งแล้วเนาะก็นี่ค่ะพวกที่มีเมนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ซ่อมละเรียบร้อยแล้วก็เข้าของหูได้ทั้งปลาแล้วก็ขยะแล้วนี่ก็ปลาแล้วนี่ก็ขยะค่ะได้มาประมาณ3กล่องเนาะใส่เข้าไปย่างปลากินดีกว่า มีทานมะไม้ใหม่โอเคจัดไปไม่ชอบจริงๆค่ะเวลาที่ตายแล้วของหายอ่ะพอของหายปุ๊บเราก็ต้องมานั่งซ่อมอุปกรณ์ใช่ไหมแล้วกว่าจะได้ไปทำนู่นทำนี่ค่ะก็ต้องมานั่งซ่อมนั่งหาอุปกรณ์ใหม่อ่ะเอ็นชานไปค่ะเพื่อเปลี่ยนเอ็นชานใหม่ให้มันได้เอ็นชานที่ดีกว่าเดิมโปรเทคชั่นการเล็งระเบิดเดี๋ยวนะดูก่อนโปรเทคชั่นโปรเทคชั่นการเล็งระเบิดเอาค่ะติดแค่การแรงระเบิดเออก็ยังดี Unbreaking ไม่เอา Sweeping Aid โอ Unbreaking อ่ะเอาก็ได้มาจืดเกลือจริง Power ค่ะอ่ะประสิทธิภาพอ้าดีมันต้องมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างงี้3 Enchant Fortune 3เทคหมวกค่ะ Aqua Affinity อีกแล้วพอจูน3เอาก็ได้จืดเอ้ยดีอะไรที่มาทีละอย่างเงี้ยค่ะหลายๆเอ็นชาร์ตน่ะดีไม่ต้องคิดไม่ต้องดูเลยแหละชาวบ้านตัวไหนนะที่มีเมนดิ้งกันไฟกันลิฟทายโอเคเมนดิ้งราคา18อ่ะไม่เป็นไรเอามาถามว่าทำไมการตีบวกถึงสำคัญเพราะ Minecraft อ่ะมีสิ่งที่เรียกว่าถูกอีกเป็น10ถ้าเราตีมันไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่คิดคำนวณตั้งแต่ต้นค่ะมันจะทำให้ของที่ตีบวกเนี่ยแพงเกินไปค่ะก็คือไม่สามารถที่จะตีบวกต่อได้ดังนั้นก็ต้องคิดคำนวณให้ดีค่ะโดยเฉพาะพวกดาบพวกชุดเกราะที่มันมีเอนชานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย5เอนชาน6เอนชานค่ะข้อมูล Minecraft Gamepedia ค่ะหรือว่า Minecraft Wiki บอกเรื่องการเอนชานของดาบมันมีอยู่ขนาดนี้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10เอนชานน่ะดาบตีดาบให้เป็นขั้นสุดแล้วไม่ให้มันแพงเกินไปอ่ะยากมากเพราะว่าเราต้องการทั้งดาบติดไฟดาบที่ฆ่ามอนแล้วดบของเยอะแล้วก็ทนทานตีม็อบแรงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็ตีกระเด็นแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองได้ค่ะจากนั้นก็ตีแบบกระจายด้วยใช่มั้ยสวิปปิ้งเอทค่ะตีกระจายดาเมจไปยังม็อบด้านข้างนั่นแหละดาบเป็นอะไรที่มีให้เลือกหลากหลายเรามีพิกแอค2อันนี้ค่ะซึ่งเป็นเทียร์รองสูงสุดเขามีเอนชานคือ Unbreaking ประสิทธิภาพแล้วก็ Mending ค่ะอันแรกเป็น Fortune อันที่2ค่ะเป็นซิลทัสที่ยังไม่สูงสุดเพราะว่า Efficiency ค่ะยังไม่ใช่เทียร์5หรือว่าระดับ V นั่นเองแต่แค่นี้ก็พอแล้วใช่มั้ยโอเคเราจำได้นะว่าเราเคยโยนโต๊ะสมิธทิ้งไว้แถวนี้ให้เป็นอาชีพของเจ้าชาวบ้านใช่มั้ยต้องไปยืมใช้หน่อยซิตัวเองนี่แหละใช่เลยอันนี้ค่ะคือSplitting Table ก็จัดไปแล้วก็อัพเกรดให้เป็นเทียร์เนเธอร์ไรท์นั่นแหละมีความรู้สึกว่ามันเหมือนพิกแอคหินมากอะหน้าตาอะอันนี้5 Attack Damage 1.2 Attack Speed 6 Attack Damage 1.2 Attack Speed จัดไป1 Siltan Pick Axe ที่เป็นเทียร์เนเธอร์ไรท์แล้วก็1 Fortune Pick Axe ค่ะที่เป็นเทียร์เนเธอร์ไรท์จัดไปได้มา2อันแล้วค่ะมันเหมือนพิกแอคหินน่ะในความรู้สึกนะอันที่จริงน่าจะทำในเท่าไหร่ให้เป็นแบบดำๆไปเลยค่ะนี่คือก้อนหิน3ก้อนป่ะขุดออกมาเซแล้ววิ่งมาที่โต๊ะคราฟคราฟ1พิกแอคค่ะไม่มีความรู้สึกว่ามันต่างกันเลยในเท่าไหร่พิกแอคหินในเท่าไหร่พิกแอคหินเดี๋ยวนะขอเล่นอะไรนิดหนึ่งอะเอาอะไรก็ได้มาตีใส่พี่แอคหน่อยสิดิวทันแล้วกันคือแบบเคลือบเอนชาร์ทเลยค่ะต่างกันไหมคะไม่มีความรู้สึกว่ามันหน้าตาต่างกันเลยเอ้ยนี่คือเนเธอร์ไลท์นี่คือพี่แอคหินเอ้ยมันเหมือนกันมากอะในช่องอะแล้วเวลาเราถือค่ะ
ุณผู้ชมแยกออกไหมคะว่าไหนคือนิดเท่าไหร่ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนี่แหละคือโมเดลมันต้องแก้ Minecraft ต้องแก้เรื่องนี้ฝันของเราค่ะจัดไปอย่างน้อยให้มีเมนดิ้งแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพจากขั้น3บวก3เป็น4ค่ะนั่นแหละขั้น4ยังไม่ใช่สูงสุดเพราะว่าขั้นสูงสุดคือขั้น5แต่ขั้น4ก็ดีละแล้วเราก็มีขวานค่ะกับพลั่ว2อันที่เป็นขั้นเทียร์ใกล้สูงสุดแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปไปเลยค่ะ Efficiency ขั้น4 Unbreaking 3 Mining 3โอเคจัดไปเฮ้ยโมเดลขวานเฮ้ยโมเดลขวานสวยเนาะสวยนิดหนึ่งค่ะรู้สึกมันใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็โมเดลพั่วล่ะโอเคมีประสิทธิภาพทนทานฟอร์จูนแล้วก็เมนดิ้งค่ะมันก็พั่วหินอะมันพั่วหินอะให้ตายสิไมครับเฮ้ นายมาเป็นอีพีให้เราหน่อยเซหนูจ๋าพี่อยู่ในเทียร์ในเท่าไรแล้วยิงไม่เก่า บอกเลยค่ะถ้าอยู่ในชุดกรอดเทียนนี้เท่าไรแล้วนายยิงเราไม่เข้าหรอกเพื่อนโอ้โหเข้านิดหนึ่งธนูเอ็นชาร์ตมาไงมันก็เลยเข้านิดหนึ่งค่ะเฮ้ยจะสิบแล้วโอ้โหสิบค่ะเนื้อแดงนี้มันน่ากินจริงๆเนาะสีสวยสดค่ะนั่นแหละโอ้โหพังตีบวกจนทั้ง2อันพังแล้วอ่ะดูจากเอนชานค่ะเราขาดชาร์ปเนสอีก1เลเวลเราขาดไฟเอสเปคก็คือติดไฟเนาะแล้วเราก็ขาดอันเบรกกิ้งค่ะแค่นั้นขาด3เอนชานม็อบตัวไหนเจอดาบนี้ไปเข้าไปอ่ะหน้าสั่นแน่นอนหน้าสั่นแล้วก็ร้องว่าอย่าตีค่ะโมเดลดาบเปลี่ยนนิดนึงค่ะดูใหญ่ขึ้นเนาะจัดมาไอ้ในที่สุดเบ็ดตกปลานี้ไม่ใช่เบ็ดตกปลาเทียนนี้เท่าไหร่นะมันคือเบ็ดตกปลาไม้อ่ะแต่นี้เท่าไหร่ได้มั้ยไม่ได้ค่ะเบ็ดตกปลาเอาไม่ได้แต่ว่าดูดิเนียนมากอ่ะเหมือนเบ็ดตกปลาเทียนนี้เท่าไหร่ไอ้มันไม่ได้ต่างกันเลยอ่ะดูสิอะไรก็ตามที่เป็นเทียไม้ค่ะหรือว่าเป็นเทียหินเนี่ยเพราะมันเคลือบด้วยเอนชานใช่มั้ยซึ่งเป็นสีม่วงค่ะมันแทบไม่ได้ต่างกันเลยอ่ะเหมือนกันเป๊ะหนูจ๋าทดสอบความแข็งแกร่งเหรอนี่ไงโอเคผ่านเลเวลจนหมดเรียบร้อยค่ะรู้สึกถึงความแข็งแกร่งชุดเกราะยังอินชานได้ไม่ฟูไม่เป็นไรแต่ว่าอุปกรณ์เราค่ะเป็นเทียร์ใกล้สูงสุดละแค่นี้ก็ดีสุดๆแล้วค่ะเอ้ยไงนี่แน่อื้อหือนิ่วอื้อหือเนี่ยค่ะเล่นกับสเกลตันนะแค่วิ่งวงกลมมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วโอ้โหตีสต๊อตยิงมายิงมาเอาให้แม่นไม่เอาเอาให้แม่นหน่อยยิงให้โดนเสื้อเราสินายนี่ค่ะเราอยู่เฉยๆเขายังยิงไม่โดนเลยเฮ้ยนี่มันมีการหลบหลีกด้วยเหรอคะกว่าจะยิงโดนแต่ละดอกโอ้ยสเกลตันนั่นไงสังเกตค่ะเมื่อกี้สเกลตันยิงโดนยิงใส่เราใช่มะไม่เข้าเนื้อเลยค่ะโอ้โหนี่คือเนเธอร์ไรท์อ่ะเอ้ยแต่ตกใจน่าสงสารคือแบบแค่ยิงโดนเรายังไม่ได้เอ้ยนึกว่าจะตายก็กลัวตายเหมือนกันนะเมื่อกี้กอดเลยค่ะโอ้ประมาทไปนิดนึงแต่ไม่ตายหรอกค่ะเกาะขนาดนี้จะไปตายได้ยังไงเกาะขนาดนี้โอ้โหโอ้โหหลายดอกเลยอ่ะแต่ไม่เจ็บเลยเนี่ยแหละเนเธอร์ไรท์เทียร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของ Minecraft ณตอนนี้อ่ะชุดเกราะที่ดีที่สุดอุปกรณ์ที่ดีที่สุดนี่ขนาดยังเอนชานไม่สุดนะเนี่ยโอเคเก็บก่อนค่ะอุปกรณ์เราใช้เยอะนี่ขนาดเราเอนชานยังไม่สุดนะคะถ้าเราเอนชานแบบสุดแล้วอะแบบทุกอย่างแบบฟูอะ
ใส่แบบกันเต็มที่โปรเทคเต็มที่ดาเมจเต็มที่มันจะขนาดไหนโอ้โหสุดๆเนี่ยเป็นตกปลาเนียนมากอ่ะชอบชอบชอบแล้วในนี้อ่านี่ค่ะปลาย่างมีปลาให้กินเออดีเปลี่ยนกินปลาบ้างดีกว่ากินเนื้อสัตว์มาเยอะค่ะมันก็เอียนนะคะไขมันมันเยอะกินปลารักษาสุขภาพตอนนี้คุณภาพชีวิตของเราค่ะกลับมามั่นคงเหมือนเดิมละในที่สุดค่ะเราก็ได้พวกอุปกรณ์กลับมาแล้วเนี่ยแถมยังเป็นเทียร์ที่ดีกว่าเดิมก็คือเจ้าเนเธอไรด้วยในวันนี้ค่ะมีเพื่อนของเราเนาะที่เล่นในเซิร์ฟค่ะได้ชวนให้เราไปชมเวิลด์ที่เขาเล่นกันว่ามันพัฒนาไปถึงไหนแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราไปชมเวิลด์ค่ะของมิวเวิลด์ที่เราเปิดให้เพื่อนเราเล่นเลยไปกันเลยดีกว่าโอเคนี่คือเวิลด์ของเพื่อนเราค่ะเราเล่นในเวิลด์นี้ไม่ได้เพราะเรามีอาการกระตุกหน่วงโอ้โหแครอททองคำเพื่อนเรานี้แบบรวยจริงจังนะเนี่ยเขากินแครอททองคำเป็นอาหารกันเหรอคะโอ้โหรวยกันขนาดนี้เลยแต่เรากินแครอทธรรมดาค่ะเนี่ยโอ้โหเนเธอไรเนเธอบริกแม่ไม่ใช่เนเธอไรถ้าเนเธอไรขนาดนั้นนี่รวยเฟ้อเลยค่ะนั่นน่ะเปิดกล่องสิโอ้โหบ็อกโคเยอะมากทองเยอะมากเขาทำฟาร์มทองกันเหรอคะเนี่ยโอ้ยเตียงเยอะสมุดเอ็นจานมีเยอะมากเยอะกว่าเราอีกค่ะโอ้เรสโตนเรสโตนเมื่อเทียบกับในมิวเวิลด์เขารวยกันสุดๆเลยโอ้โหนี่มันอะไรกันอย่างที่บอกค่ะเวิลด์นี้เราเข้ามาเล่นไม่ได้เพราะว่ามันหน่วงหรือมันกระตุกเนาะโอเคมาอันนี้เป็นฟาร์มน้ำผึ้งที่เราสร้างไว้ให้เขาค่ะเปิดกล่องไม่ได้กำกินข้าวกินข้าวยังไม่ได้เลยทำได้แค่เดินธรรมดาค่ะโอ้ก็มีฟาร์มน้ำผึ้งเนาะแล้วก็ฟาร์มแตงโมค่ะให้เพื่อนเรามีข้าวกินแล้วก็ฟาร์มไก่ค่ะซึ่งอันนี้เราก็ออกแบบทำไว้ให้เดี๋ยวในอนาคตเราค่อยเอาฟาร์มไก่อุ้ยกระตุกเดี๋ยวในอนาคตค่ะเราค่อยเอาฟาร์มไก่เนี้ยไปสร้างในมิวเวิลด์เนาะก็คือเป็นฟาร์มไก่ที่เราออกแบบไว้ให้นั่นเองแล้วก็เพื่อนองหมิวค่ะเขาไม่เคยเล่น Minecraft กันมาก่อนเลยเขาเล่น Minecraft กันไม่เป็นเลยว้าวทำได้ขนาดนี้เลยเหรอสุดยอดอ่ะโอ้ยดูสวยงามค่ะมีการใช้โซ่ซึ่งเป็นของใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้ด้วยสัตว์ยังยืนนิ่งเลยอ่ะนี่เป็นโครงสร้างบ้านธรรมดาไม่มีอะไรและนี่น่าจะเป็นคอกม้าค่ะถ้าให้เดานะอ่ะคอกม้าแน่ๆดูที่นู่นค่ะเห็นไหมถ้าเขาอยู่ในระดับเพชรแบบนี้หมายความว่าเขาถูกแลกให้เป็นเทียร์ที่สูงเลยค่ะระดับมาสเตอร์ขั้นสูงสุดค่ะคือถ้าห้อยเพชรอ่ะแปลว่าเพื่อนเราถ่านได้ทำการแลกของจากชาวบ้านให้เป็นแบบขั้นสูงมากๆแล้วอะคือสูงสุดเลยค่ะสุดยอดแล้วก็เขาได้เอาเตียงออกนิดนึงเนาะเพราะว่าเห็นบอกว่าแหลกกันค่ะก็เลยรื้อเตียงออกให้ชาวบ้านเหลืออยู่ไม่เยอะเท่าไหร่อู้ใหญ่ค่ะไม่ใช่น้อยๆเลยนะแถมยังเป็นฟาร์มอ้อยที่สว่างด้วยคือไม่ต้องกลัวพวกมอนเตอร์เกิดอ่ะไหนดูสิเยอะแค่ไหนนี่โหโหว้าวสุดยอดค่ะเขารู้ว่าอ้อยอ่ะมันสำคัญแล้วนี่ก็คือฟาร์มอ้อยที่เพื่อนเราสร้างขึ้นค่ะปิ้ง1ขีดอ้าเนี่ยแหละทำไมถึงบอกว่าหมิวเล่นในเวิลด์นี้ไม่ได้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตเราไม่ดีนั่นเองตรงนี้เป็นทางเดินมีเพื่อนเราบอกมาว่าเขาได้สร้างเมืองขึ้นในยอดเขาแห่งนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเป็นทางเดินใต้ดินใช่มั้ยนี่โอ้ขยันขุดนะคะอ๋อโครงสร้างอย่างนี้มัฟฟาร์มค่ะยังไงก็มัฟฟาร์มแน่นอนชัดเจนเลยนี่ไงมีขาคีปเปอร์อยู่เป็นมัฟฟาร์มแบบเดิมค่ะซึ่งเป็นแบบคลาสสิกเลยแหละการทำโครงสร้างอย่างนี้เนาะใช้คอบอลสโตนเนี่ยมันก็สวยแล้วนะไหนเอ่ยประตูทางเข้าปุ่มมันอยู่ไหนอะวัดอ๋อนี่ค่ะ
เปิดไม่ได้เอออะไรนี่อยู่ดีๆโดนยิงมาจากไหนเอ้าก็ยังเปิดไม่ได้ค่ะอย่างที่บอกปิง1ขีดหึหึอะไรนี่เขาทำอะไรกันคะโอ้ขุดเป็นหลุมคนเป็นบ่อโอ้โอ้นี่ไงเปิดได้ไหมโอ้โหโอ้โหเปิดกล่องไม่ได้อะโอ้โหโอ้โหปิ่นเยอะมากค่ะโอ้โหขยันขุดกันมากเอ้ยขยันจริงๆเสียดายเนาะที่เราเล่นเวิลด์นี้ไม่ได้อะไม่งั้นเราจะมาผ่านทรัพยากรไงโอ้โหเขาจะขุดทำอะไรนี่เขาจะทำอะไรกันตรงนี้นะเราไม่ทราบเลยเขาขยันขุดมาก ขุดในตอนที่ยังไม่มีปีคอนเนี่ยเป็นอะไรที่ลำบากสุดๆเลยนะคะโอ้ขุดได้ขนาดนี้แปลว่าใช้เวลาเยอะมากๆค่ะนี่ไม่ขุดเหล็กด้วยนะ เลี้ยงไก่ค่ะโอ้โหขนาดไก่ยังแหลกอ่ะแล้วก็มีปลูกข้าวด้วยแล้วก็กำลังไถพื้นที่สองบล็อกน่าจะเป็นฟาร์มแตงโมหรือไม่ก็ฟาร์มฟักทองค่ะให้เดานะแล้วก็เพื่อนเราก็กำลังเล่นอยู่ เราไม่ได้เข้าไปในดิสคอร์ดเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ยินเสียงเขานั่นเองเพราะว่านี่ก็เปิดอิสระให้เพื่อนเล่นอยากทำอะไรก็ทำค่ะอยากจะระเบิดบ้านก็ระเบิดไปเลย คือน่าจะเป็นทางรถไฟมั้งค่ะโหสวยอ่ะสวยมากๆเลยแค่ทำแค่นี้ค่ะก็ดูดีแล้วคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่คนเล่นเป็นกับไม่เป็นอ่ะมาเล่น Minecraft ใช่มั้ยมันจะต่างกันตรงที่คนเล่นเป็นค่ะจะรู้ว่าต้องทำยังไงมันถึงจะขุดแบบเร็วที่สุดได้ต้องทำยังไงมันถึงจะทำงานให้ไวที่สุดได้แต่ทีเนี้ยคือถ้าเรายังไม่ไปถึงเทียร์สูงสุดอ่ะเราก็ยังไม่ทำไงสังเกตค่ะอย่างเช่นการไถพื้นที่กว้างๆใหญ่ๆลึกๆใช่มั้ยเหมือนที่เพื่อนเราไถเนี่ยมิวรู้ไงคะว่ามันต้องใช้บีคอนมันต้องใช้พิกแอคขั้นสูงสุดมันต้องใช้นู่นใช้นั่นใช้นี่ไงคือถ้าเรายังไม่ได้บีคอนมาเพื่อปรับตัวเองให้ขุดสปีดเร็วมิวก็ยังจะไม่ไถอ่ะก็คือเราก็คงไม่ไถพื้นที่กว้างๆแบบนั้นหรอกแต่ทีนี้เพื่อนเราค่ะอาจจะยังไม่ทราบว่ามันมีบีคอนหรือเขาอาจจะทราบนั่นแหละแต่ว่ายังไปเอามาไม่ได้กล้าใส่ความอดทนในการขุดเอาขุดนู่นขุดนั่นขุดนี้อ่ะเนี่ยแหละคือความต่างกันของผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นเก่าซึ่งมันก็เล่นกันคนละแบบคนละสไตล์เนาะแต่มันก็สนุกเหมือนกันค่ะโอเคนี่ก็นู่นค่ะก็เป็นบ้านนั่นเองฐานทับหลักของเราอยู่ตรงนู้นค่ะเนี่ยคือผู้เล่นใหม่อ่ะที่มาเขาก็จะแบบขุดกันแบบดื้อขุดกันแบบด้านๆเลยอ่ะขออนุญาตวางบล็อกนิดหนึ่งนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยมาซ่อมให้อ่ะอ๋อคือขุดกันแบบลื่นๆเลยเข้าของอุปกรณ์ไม่ต้องดีสูงสุดไม่เป็นไรแค่นี้เราก็ขุดได้แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะโอ้โหก้อนเมฆสูงเฉียดฟ้าจริงๆขุดโดยแบบอดทนล้วนๆเนี่ยถ้าเป็นเรานะไม่มีบีคอนเราไม่ไถพื้นที่ขนาดนั้นหรอกค่ะเราเล่นมาจนรู้แล้วไงว่ามันต้องมีบีคอนก่อนน่ะถึงจะควรไถพื้นที่ใหญ่ๆใช่ไหมมันจะสบายกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เพื่อนเราบอกไม่จำเป็นพิกแอคธรรมดาเดียวข้าก็ขุดได้โอ้อึดถึกทนกันจริงๆเชื่อเลยค่ะว่าถ้าเพื่อนเราสร้างตรงนี้เสร็จอ่ะเขาต้องเอาไปขิงในกลุ่มแน่นอนเลย แน่นอนอ่ะต้องมีการขิงกันแน่ๆมันต้องเป็นอีรอบนี้แน่ๆค่ะเราต้องโดนขิงแน่ๆเลยว่าเอ้ยนี่ไงสร้างแล้วเป็นไงใหญ่ไว้สวยไว้โดนแน่ๆเลย MT View ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะขิงกลับด้วยสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆขิงมาขิงกลับไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยเอออยากขิงใช่ไหมได้เดี๋ยวเราจะขิงกลับค่ะเหมือนเป็นการแข่งขันกันเลยเนาะแต่ก็คือเป็นแบบการเล่นฮาๆค่ะในหมู่เพื่อนๆนั่นเองนี่แหละแหลกก็ตกอ่ะเออเฮ้ยบ้าละโอ้มีโซนปลูกต้นไม้ด้วยเห็นมีกระต๊อบน้อยตรงนี้โผล่ขึ้นมาอ๋อเป็นคอกม้ามีม้าโครงกระดูกแล้วหลักการเกิดของเขาคือจะต้องมีสายฟ้าเนาะโผล่รอบตัวผู้เล่นค่ะมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดม้าโครงกระดูกขึ้นมาโอ้พวกเราได้ม้าโครงกระดูกแล้ว
แล้วก็ตกแต่งสวยงามโอ้น่าจะเป็นโซนแบบสวนเนาะมีสวนค่ะมีน้ำให้ม้ากินด้วยเอ้ยเขาห่วงว้าว่าจะไม่มีน้ำกินอะอะไรกันเจ้ามีจิตใจดีดีกว่าเราเยอะเลยค่ะเนี่ยมีทั้งข้าวให้ม้ากินมีทั้งน้ำให้ม้าด้วยโอ้โหเห็นแล้วน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลเราโดนขิงแน่ๆค่ะเตรียมตัวเลยกลับมาที่บ้านของเราค่ะไม่มีอะไรเลย เอ้ยแต่เรากิ่งได้อย่างหนึ่งเราไปเทียนเนเธอร์ไรแล้วใช่ไหมเขายังเป็นเพชรอยู่ไงเออเรากิ่งได้อ่ะเรื่องนี้แค่นั้นแหละกิ่งได้แค่นี้เองเพราะอย่างอื่นค่ะเรายังไม่ได้สร้างกันไงใช่ไหมเราคงยังไม่ไปนั่งไถภูเขาทั้งลูกหรอกค่ะเนี่ยถ้าเราจะไถภูเขาอันเนี้ยหมิวจะต้องมีปีกก่อนนะแล้วเราจะต้องมีบีคอนด้วยแล้วเราก็จะต้องมีเอ็นเตอร์เทนแล้วเราก็ต้องมีเชาเกอร์จะได้เก็บข้าวของได้เยอะเวลาไถจะได้ไถสะดวกอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปผู้เล่นเก่าจะเป็นอย่างงี้ค่ะแต่ผู้เล่นใหม่บอกว่าไม่พิกแอคกันเดียวพอภูเขาทั้งภูเขาอ่ะก็ไถได้บางทีอาจจะเป็นการตัดสินใจผิดก็ได้ที่พาเพื่อนเรามาเล่น Minecraft เพราะเราจะต้องโดนขิงทุกวันแน่นอนเลยเดี๋ยวเขาจะเอานู่นมาขิงทีเอานี่มาขิงทีแน่นอนค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยตอนนี้ชีวิตของหมิวก็ดีขึ้นแล้วเนาะในหมิวเวิลด์ค่ะที่เราเล่นในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์เดี๋ยวเราค่อยมาพัฒนาชีวิตของเราค่ะต่อในเอพิโซดต่อไปแล้วกันลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ